องอุปราชจีนล้อการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้ณบัดนี้ข้าบอยบินหาศรัทธาแห่งเสรีเป็นพิรักสายปีกแห่งความหวังสำหรับข้าอิสรภาพคือพลังเปรียบเหมือนดังแสงสว่างส่องผ่านทองแต่บัดนี้ไม่มีแล้วสิทธิ์และเสียงมีแต่เพียงภาพมายามิอาจต้องแล้วไหนกันประชาธิปไตยที่คันล้อมความเลื่อมร้องคงดับผู้สูญสิ้นไปจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนที่ผมจะไม่อยู่อยากรู้อะไรให้มาถามผมนี่ท่านคะท่านแหลมมาค่ะอะไรนะจะทำยังไงดีคะประชาชนยังมัวไปรอรัฐบาลขุดบ่อน้ำบาดาลใช้สิเดี๋ยวผมจะช่วยอธิษฐานท่านคะอาหารทะเลแพงมากเลยค่ะท่านแพงมากก็ไม่ต้องกินให้คนรวยรวยเขากินกันยังไงล่ะว่าไงนะอะไรนะเรียนต่อจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือใช่ใช่เรียนจบแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศด้วยล่ะครับส่วนไอ้คนที่หนีไปแล้วเราไม่ต้องไปตามมันกลับมาแล้วท่านคะประชาธิปไตยเมื่อไรจะได้คืนวันนี้พอแค่นี้ก่อนถามอะไรอยู่ได้ไอ้บ้าผมไปละโอ้โหเว้ยเว้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดนี้ประชาธิปไตยถูกทิ้งไว้กลางทางแล้วแผ่นดินมันจะเดินหน้าได้อย่างไรเสรีภาพก็ถูกปิดกั้นเศรษฐกิจก็ตกต่ำแถมต่างชาติก็ยังถอยหนีล่าสุดรถเมฟีก็ถูกยึดไปอีกจะโวยวายอะไรกันทุกวันนี้ท่านผู้นำก็แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดตรงไหนไม่ว่าจะเป็นขจัดความขัดแย้งปราบปรามค้ามนุษย์ล้างบางนักโกงเมืองโถ่ร่างพูดว่าจะคืนความสุขคืนอำนาจให้ประชาชนก่อนดีไหมใช่แค่รัฐบาลทำไมยังตรวจสอบไม่ได้เรียกร้องอะไรไหมจะเรียกร้องอะไรกันนักหนาที่ต้องตามเก็บซากนโยบายเน่าๆมันก็มากพอแล้วถึงคืนอำนาจไปพวกเจ้าก็เป็นแค่ทาสนักก่อเมืองอยู่ดีมาลองให้ประชาชนได้ออกความคิดเห็นดูสิมิใช่ใช้กระบอกปืนอุดปากจนกลายเป็นเผด็จการบนผ่านประชาธิปไตยปากดีนะเอาแต่เรียกร้องหาเสรีภาพเอะอะก็ประท้วงแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะรวมเป็นหนึ่งได้สักทีเถียงไปก็ใช่เรื่องประชาธิปไตยตามวิถีต้องมีเสรีภาพเป็นที่ตั้งเสรีภาพมากเกินไปก็แค่ประชาธิปไตยที่เห็นแก่ตัวถึงกล้าเปิดศึกให้ก้องพบจะได้พบความหมายเสรี
ที่ไหนยักษ์ใหญ่เข้าซ้อมตัวเขาเอาไปแต่บัดนั้นใช้อำนาจยึดต่อไปอย่างไรกันเสรีภาพขอข้านั้นจะขอคืนเสรีภาพจากมีไปทำไมถึงอ้าวนั่นเองเสรีภาพอันต้องห้ามความมั่นคงแห่งชาติควรแห่งรัฐเจ้าสมแน่ในแห่งวัดของแผ่นดินเพื่อที่เสรีภาพมากเกินไปผมจึงต้องใช้อำนาจขั้นเด็ดขาดเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินประกาศในกรณีที่เห็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์สุขของชาติผมขอใช้อำนาจสั่งการเด็ดขาดให้คำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญพิราบบินหันเหเข้าหาแสงใช้เรี่ยวแรงเท่าที่มีตามหาฝันประชาธิปไตยที่เหมาะสมแบบใดกันเสรีภาพควรจะเป็นเช่นอย่างไรทำอย่างไรเล่าเพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์ช่วยสร้างชาติให้งดงามสว่างสวยให้ได้มีสันติภาพประชาธิปไตยอยู่ต่อไปในชาติไทยให้ยั่งยืนให้ได้มีสันติภาพ